นับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณเป็นอีกหนึ่งเยาวชนนักเคลื่อนไหวทางการเมืองสำหรับนายทัศเทพเรืองประไพกิจเสรีหรือฟอร์ดแกนนำเยาวชนปลดแอกผู้ต้องหาในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มาตรา215มั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อความวุ่นวายและฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินถูกออกหมายจับเนื่องจากไม่เข้ารายงานตัวอัยการตามนำสั่งฟ้องและทราบภายหลังว่ามีการหลบหนีลี้ภัยออกไปต่างประเทศแล้วนั้นล่าสุดศาสตราจารย์ดร.ชัยยันชัยพรเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์รูปภาพและข้อความใน Facebook ระบุว่ายังจำวันแรกตอนฟอร์ดทัศเทพอยู่ปี2เดินเข้าเรียนวิชา Gender and Politics ตอนเช้ายังมีอาการง่วงนอนอยู่บ้างเมื่อเวลาผ่านไปฟอร์ดจบได้เกียรตินิยมอันดับ1และได้ A ทุกวิชาที่ผมสอนเขาทั้งวิชาบังคับคณะภาคและวิชาเลือกและยังจำวันที่เจอกันล่าสุดขอให้ไม่ใช่สุดท้ายเชิญฟอร์ดมาช่วยเล่าเรื่องประสบการณ์เรื่องเกย์และการรณรงค์ทางการเมืองในวิชา Gender and Politics หลังจากสอนเสร็จเราได้มีโอกาสคุยกันถึงเรื่องราวในอนาคตฟอร์ดอาจารย์เป็นห่วงและคิดถึงนะทั้งนี้ก่อนที่ฟอร์ดทัศเทพจะหายตัวไปเจ้าตัวโดนข้อหากระทำผิดในคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อความวุ่นวายมาตรา215และฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินกรณีจัดชุมนุมและปราศัยในกิจกรรมไปสภาไล่ขี้ข้าศักดินาที่หน้ารัฐสภาเมื่อวันที่24กันยายน2563โดยมีรายงานไปต่างประเทศพร้อมเจมพานุมาสิงห์พรมแฟนหนุ่มและเป็นมือทำกราฟิกเพจเยาวชนปลดแอกหลังจากไม่ได้ไปรายงานตัวต่ออัยการตามนัดหมายเมื่อวันที่1เมษายน2564ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขออำนาจศาลออกหมายจับท่ามกลางกระแสข่าวว่าเป็นคนอยู่เบื้องหลังนำเงินบริจาคม็อบจำนวน15ล้านหายตามไปด้วย